วันนี้ผมมาทดสอบชิปไลน์แกนแคนยอนครับเดี๋ยวก่อนจะทำการบินจะต้องเตรียมเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างครับฮัลโหลฮัลโหลกำลังแต่งตัวครับระบบเซฟตี้เป็นยังไงครับเซฟตี้เนี่ยครับทดสอบหน้าไว้ใจได้ครับอันนี้ครับเราก็มีสายหลักนะครับอันนี้คือเป็นสายที่เราจะรับโหลดโดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายเซฟตี้อีกทีนึงครับผมเส้นนี้หลุดหรือขาดก็ยังมีเส้นเหยียบไปรองรับแต่ไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าสายเส้นนี้รับน้ำหนักได้เยอะมากเป็นตันผมครับผมโอเคครับฮูสเน็กผมไปแล้วพี่ผมกันพี่ผมกันมาพูดกับผมน่ะวันนี้ผมมีเพื่อนร่วมทางครับได้ครับขาวเด็ดเด็ดนี่ครับสวยงามสายย่อยเราลูกเองได้ไหมลูกเองครับสามเส้นโอเคเพียวเพียวบ๊ายบายคุณลักเกี่ยวลองเล่นพี่เซนบอย ready เดี๋ยวเล็กซับ ready 3 2 1 go bye bye คุณลักเขารู้สึกครับบางเบาสบายสบายชิปไลน์เคลียร์สแตนด์บายready yeah you ready yeah okay you look let's up let's up okay goodbye goodzoom in or zoom out zoom take place อ่ะสัมผัสperfect dab 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 I miss it selling your head dab selling your head เสียงมือผักไทยอ่ะผมครับคือวันนี้นะครับผมมาทดสอบที่บอกจะไปชิปไลน์ในฐานะที่เราเป็นนักปกครองท้องที่ได้รับเชิญจากเจ้าของผู้ประกอบการนะครับว่าทดสอบเป็นยังไงก็ระดับหนึ่งผมก็มั่นใจนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องรอกระบวนการทางที่ผู้ประกอบกิจการจะต้องดำเนินให้ถูกต้องตามกฎหมายครับตอนนี้เราทางประกอบการก็กำลังขอใบอนุญาตครับในเรื่องของการเล่นของแกนแคนยอนซึ่งจะให้บริการกับแขกทั่วไปแล้วก็คงอีกไม่นานครับก็ใบอนุญาตก็คงจะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเราได้ยื่นเรื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
สัมภาษณ์แกหน่อยก็ได้มันเพื่อมาดูดีเนี่ยผมมาทดสอบไปกลับ2รอบแล้วชีวิตปลอดภัยครับไม่ทราบว่าไอ้ตัวที่ห้อยระยงระยายนี่มันคืออะไรที่ช่วยชีวิตผมในการเดินทางไปกลับอ๋อโอเคครับจริงๆแล้วนะครับระบบชิปไลน์นี่ก็คือการเขาเรียกว่าการลงที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับนะครับเพราะฉะนั้นหลักการในเรื่องของระบบเซฟตี้ทั้งหมดนี้ก็คือตั้งแต่โครงสร้างใช่ไหมครับโครงสร้างก็คือหมายความว่าตั้งแต่แพลตฟอร์มนะครับตั้งแต่แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นนะครับการวางรากฐานนะครับแล้วก็การยึดโยงของเคเบิลของสลิงมีจุดแบ็กอัพนะครับที่ดีนะครับก็ถือว่าได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เคเบิลเรา2เส้นนะครับ2เส้นคู่ท่านจะเห็นเลยว่าเคเบิลที่วิ่งข้ามลำน้ำตรงนี้คือมี2เส้นคู่นะครับครับอันนี้นี่เรื่องของโครงสร้างนะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของอุปกรณ์นะครับหรืออีควิปเมนต์ที่มาประกอบนะครับในเรื่องของการปฏิบัตินะครับจะมี2อย่างอย่างแรกก็คือครึ่งตัวอย่างที่ผมใส่อยู่ลักษณะนี้เป็นของสตาฟนะครับเป็นสตาฟที่ดูแลความปลอดภัยก็คือจะใส่ครึ่งตัวก็คือในเรื่องของการทำงานจะคล่องตัวขึ้นนะครับในการเข้าไปเรสคิวหรือการไปช่วยเหลือลูกค้านะครับระหว่างทางหรือเป็นการบินมาหลายๆคน 2-3 คนนี่เราสามารถที่ทำได้นะครับเรื่องต่อไปก็คือเป็นลักษณะของชุดของลูกค้านะครับที่ประกอบขึ้นมาก็ตั้งแต่หัวจดเท้านะครับหัวก็คือตั้งแต่หมวกนะครับท่านจะเห็นว่าหมวกนี่ก็คือได้รับมาตรฐานนะครับของเฟสนะครับเป็นหมวกที่กันกระแทกสามารถรับแรงได้หลายกิโลนะครับโดยหลักๆแล้วก็คืออยู่ที่เข้าประมาณสัก300ปอนด์สัก300กิโลน่าจะได้นะครับนะครับหลังจากนั้นก็ไล่ลงมานะครับยังจุดรับน้ำหนักตรงนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์สรุปรวมๆก็คืออุปกรณ์ส่วนควบที่มีอยู่นะครับที่มีอยู่นี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ตามหลักสากลนะครับก็คือปลอดภัย 100% นะครับปลอดภัย 100% แม้กระทั่งอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มาประกอบกันนะครับสายเซฟนะครับอย่างพวกผมจะเลือกสายแรงยัดนะครับหรือสายเซฟเนี่ยก็เป็นพันกิโลนะครับกับการรับแรงกดแรงดันแรงตึงนะครับครับเพราะฉะนั้นกับระบบความปลอดภัยที่มีอยู่นะครับในที่นี้นะครับที่เราดูแลลูกค้าอยู่นะครับก็ถือว่าโดยสากลแล้วก็คือผ่านมาตรฐานนะครับโดยหลักทั่วไปนะครับเพราะนั้นเราจะบินเคเบิลคู่2เส้นนะครับโดยใช้รอก2ตัวนะครับโดยใช้รอก2ตัวแล้วก็จะมีสายเรียกว่าสายเอ็กซ์เพรสนะครับหรือสายโอเห็นเมื่อกี้มันเกี่ยวป้องกันผมตั้ง3เส้น3เส้นครับต้องไม่ใช่เส้นเดียวใช่ครับตัวนี้ครับหลักๆลูกค้าจะบิน2เส้นตัวนี้แต่อันนี้เซฟครับเซฟเข้ามากันเกี่ยวทั้ง3เส้นถูกต้องครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยตัวนี้ 100%แล้วอีพ่ออย่าเมาเอาอย่างไรวะเหมือนฟ้าแต่งงานนะครับผมสองสาวนะครับเฮ้ยบรรยากาศบางเบาสบาย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 ครับนี่แหละครับความสุขเหินฟ้าฮ่าตอนนี้เที่ยวนี้ผมจะบินคู่นะกับครูฝึกนะครับจะบินคู่จับนะจับนี่อ่ะนั่งเลยครับ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 ไปแล้วครับยกขาขึ้นไปแล้วครับโอเคคุณรักไปบ้างวู้วู้วู้ไปแล้วครับไปแล้วครับดูพื้นน้ำที่ผมไปครับนี่แหละครับมันสุดยอดครับนี่ครับครูฝึกครับไปกับครูฝึกครับเฮลิยาคลาบเสียงมาจะดังสักหน่อยนะครับไปล่ามาล่าวู้วู้วู้มาแล้วครับมันเน่บอกเล
แล้วว่ามันดีมันดีเตรียมรับผมด้วยเตรียมรับผมด้วยวู้ลงมาครับ